Okay. อย่างที่ข่าวต่อไปนะฮะอันนี้สาวสวยระดับจักรวาลเลยนะครับ okay. น้ำตาลชลิตานั่นเองนะฮะคนนี้มีข่าวมาให้เคลียร์กันทุกวันเลยนะครับนะซึ่งนี่เลยตอนนี้เลยนะฮะล่าสุดถูกโยงว่าเป็นคนที่ผู้จัดการกองประกวด Miss Universe โพสต์เน็บว่าเห็บหมาครับแล้วทำไมต้องมองฉันล่ะเห็บหมามีขนเหมือนเห็บหมาด้วยนะถึงท่านนางงามเช้ารายวันของพศนี้ไปแล้วค่ะสำหรับสาวน้ำตาลชลิตาเพราะนอกจากจะต้องเคลียร์ข่าวกับนางงามรุ่นพี่แก้มกวินตราที่โพสต์แบบไม่เว้นแต่ละวันแล้วล่าสุดชียังถูกโยงไปประทัดสงครามเดือดกับกองประกวด Miss Universe Thailand อีกรอบหลังอ่อนชิชยาผู้จัดการกองประกวดโพสต์ข้อความแปลกๆผ่าน Facebook ส่วนตัวว่าช่วงนี้กำลังศึกษาวงจรชีวิตเห็บหมาแบ่งปันข้อมูลกันได้นะเอ้าแรงขนาดนี้ก็งานเข้าสาวน้ำตาลอีกแล้วสิคะโพสต์นี้ตันก็เห็นอยู่ก็เห็นมาอยู่เหมือนกันแต่ว่าไม่รู้ว่าแบบความหมายแปลว่าอะไรยังไงเพราะว่าตันเองก็แบบไม่ได้สนใจว่าแบบมันก็เป็นสิทธิของพี่ออนนะว่าแบบพี่ออนจะโพสต์อะไรหรืออะไรยังไงมันเป็นพื้นที่ส่วนตัวเขาหนูก็แบบยังคุยกับพี่ออนอยู่เหมือนเดิมไม่ได้ถามเพราะว่าเห็นโพสต์นี้มาประมาณหลายอาทิตย์กว่าแล้วมั้งเราแบบว่าแค่เลื่อนผ่านนะคะไม่ได้โฟกัสว่าหมายถึงใครอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าตันเองก็ไม่รู้ว่าแปลว่ามีเรื่องให้ขุดคุยแก้ข่าวรายวันที่งานอีเวนต์พอดีพอดีแบบเนี้ยก็เลยมีคนส่งกระแสว่าจริงๆแล้วเป็นการสร้างประเด็นเพื่อรับงานอับเปล่าซึ่งเจ้าตัวก็มีคำตอบแบบนี้แหละค่ะตันไม่ได้แบบว่าอยากพึ่งชื่อเสียงทางด้านนี้ตันก็อยากมีชื่อเสียงในด้านที่ดีไม่ได้อยากมีชื่อเสียงในด้านที่ทางลบค่ะเพราะว่าตันเองตันเป็นคนตั้งใจทำงานทุกอย่างตันไม่ได้อยากให้มีแบบเรื่องเล็กๆน้อยๆที่แบบเป็นข่าวเสียแล้วมาทำให้ตัวเองดังอ่ะตอนนั้นมันไม่ได้ผิดหน้าภูมิใจเลยค่ะส่วนจะเช้าเพื่อรับงานจริงหรือเปล่าคงต้องให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์แล้วล่ะค่ะคือกำลังคิดว่าคำว่าเห็บหมาด่าแล้วมันเจ็บยังไงอ่ะไทยเห็บหมาเห็บหมาเจ็บปะไม่เจ็บคล้ายๆกับข้อศอกหมาหรือเปล่านั่นน่ะสิอะไรอย่างงี้นะหรือว่าเราด้านเราเลยไม่ค่อยรู้สึกโอ้ตายแล้ว